เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่เขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเมื่อนักท่องเที่ยววัย18ปีคนหนึ่งพลัดตกเหวในความลึกเกือบ40เมตรจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเพื่อนๆที่มาด้วยกันพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิฮุก31ต้องเข้าปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนการปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในภารกิจนี้ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสุขในเทศกาลแห่งความรักมีรายงานข่าวร้ายเกิดขึ้นบนเขาใหญ่เที่ยงเมืองโคราชเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนตกเขาจากจุดชมวิวซึ่งมีความสูงเกือบ50เมตรผู้บาดเจ็บอาการสาหัสนอนรอความช่วยเหลืออยู่เบื้องล่างมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาจุดสีคิ้วรุดไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเราได้รับแจ้งเหตุยังไงครับจะอยู่ตรงถนนมิตรภาพตรงก่อนถึงทางระดับ4คิ้วพอชาวบ้านไปแจ้งแม่ข่ายประสานงานมาที่ชุดผมก็จะส่งลูกน้องมาก็มาด้วยกันมาถึงที่เกิดเหตุเป็นหน้าผาเป็นหน้าผาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นพื้นหญ้าเลยมีต้นไม้มีอะไรอยู่ข้างล่างเลยคือตกกระแทกลงไปที่พื้นเลยประเมินความสูงน่าจะประมาณ30เมตรนะครับก่อนเกิดเหตุเขาว่ารองเท้าหลุดแล้วก็ไม่เก็บรองเท้าแล้วพัดตกลงไปชะโงกดูแล้วมันมองไม่เห็นคราวนี้ก็ส่งลูกน้องถามชาวบ้านว่ามีทางลงเราก็ให้ลูกน้องตายลงไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือเอาสไปเดอร์บอร์ดไปเอาออกซิเจนไปเอาอุปกรณ์ที่ดามแขนดามขาไปทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ต้องพบกับอุปสรรคอย่างแรกของการกู้ชีวิตนั่นก็คือไม่สามารถมองเห็นผู้บาดเจ็บจากบนหน้าผาได้พวกเขาจึงต้องตัดสินใจมองหาเส้นทางเดินเท้าเพื่อเดินลงไปตรวจสอบค้นหาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนที่จะสิ้นแสงอาทิตย์ของวันนั้นผมเป็นทีมแรกนะครับที่รับมอบหมายให้ลงไปณจุดเกิดเหตุคือจุดเกิดเหตุนี้อยู่ด้านล่างทางลงไปเนี่ยก็จะลงไปได้เฉพาะของกับคนเพียงเล็กน้อยก็มีพวกกระเป๋าย่าพวกอะไรนะก็ระหว่างทางที่ลงไปนี่ก็ทั้งซอกหินทั้งหลบนุ่นลื่นนุ่นนี่ก็ประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะไปถึงข้างล่างภาพที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็ผู้ที่รับบาดเจ็บนี่นอนโรยรินแล้วเพราะว่าดูแล้วสิทธิ์ประมาณนี้ครับเราเห็นอาการเป็นยังไงแล้วเราทำดำเนินการยังไงครับก็ไปถึงก็เช็คว่าเขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดสั่งลูกน้องก็เนี่ยครับแล้วก็โทรกับศูนย์ใหญ่ทุกอย่างแล้วก็โทรเข้าศูนย์โคราชเพื่อแจ้งว่านำขึ้นเองไม่ได้แต่ปฐมพยาบาลรอได้หลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังมีปัญหาใหญ่ที่ตามมานั่นก็คือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุซึ่งในการประเมินสถานการณ์ของหน่วยกู้ภัยพบว่ายากที่จะเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้เส้นทางที่พวกเขาเดินลงมาแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องรีบตัดสินใจเพราะความกดดันจากอาการของผู้บาดเจ็บที่เริ่มชุดลงเรื่อยๆทำไมเราถึงไม่เอาขึ้นเองครับพี่ก็มันจะเป็นความเสี่ยงของผู้รับบาดเจ็บเองครับเรื่องการเคลื่อนย้ายเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยครับเพราะสถานที่เนี่ยสูงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราลงมายังลำบากคงเอาขึ้นไม่ได้ประมาณนี้ถ้าคนไม่เจ็บไม่อะไรเนี่ยขึ้นได้แต่ว่าพอเจ็บขาหักขึ้นไม่ได้ต้องใช้พวกชุดลอยตัวของปภ.เขต5มาร่วมที่เราขอความอนุเคราะห์มาให้เข้ามาช่วยท่ามกลางนาทีชีวิตโดยการประสานงานที่ยอดเยี่ยมทีมสนับสนุนจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเดินทางเข้ามาสมทบพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงรวมทั้งหน่วยกู้ภัยพิเศษจากศูนย์สั่งการมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาส่วนที่กำลังพร้อมกันในที่เกิดเหตุลงพื้นที่แล้วเจอผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้ผู้ประสบภัยนั้นอยู่ยังไงประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถที่เอาขึ้นได้แล้วนะครับในทางพื้นที่ปกตินะครับนั่นก็คืออุปสรรคเขาก็คือจะเป็นทางหินนะครับสูงขนาดเป็นเมตรเป็นพักเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บสันหลังแขนหักขาหักเนี่ยมันถือว่าเป็นอันตรายมากทันทีที่หน่วยสนับสนุนเดินทางมาถึงการติดตั้งอุปกรณ์โรยตัว
ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วการช่วยเหลือเริ่มเห็นหนทางมากยิ่งขึ้นการประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อชุดโรยตัวประเมินความสูงในที่เกิดเหตุที่เป็นหน้าผาสูงประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่จึงได้ตัดสินใจนำระบบรอก31ที่เป็นหลักสูตรในเทคนิคเชียลเรสคิวเข้าช่วยเหลือโดยใช้ทีมกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกหลักสูตรนี้มาเป็นอย่างดีลงมือปฏิบัติการกู้ภัยท่ามกลางอุปสรรคนานาประการครับอุปสรรคของเราก็คือ1ไฟฟ้าแสงสว่างเราต้องเตรียมไฟฟ้าเตรียมอะไรอุปกรณ์ไปมาถึงที่ก็ประมาณสักทุ่มนะครับเราก็เริ่มเซตอุปกรณ์ละนะครับเซตอุปกรณ์ก็จะส่งน้องของเรานะครับที่ทำตามระบบก็คือจะมีทั้งผมเป็นผู้บัญชาการในจุดเกิดเหตุตรงนั้นเซตระบบเองอะไรต่างๆพอดีมันมีต้นไม้อยู่นะครับจะมองเห็นปุ๊บเนี่ยจะเห็นต้นไผ่กับต้นไม้นะครับในลักษณะตรงนี้นะมันจะมีต้นไม้อยู่2ต้นพอดีให้เป็นจุดแองเกิลหรือจุดยึดนะที่ว่ามีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะส่งเซตระบบเสร็จส่งน้องทีมกู้ภัยนะครับลงไปก่อนลงไปประเมินสถานการณ์ปุ๊บโอเคเขาวิทยุขึ้นมาด้วยความเชี่ยวชาญของทีมกู้ภัยการดำเนินงานช่วยเหลืออย่างมีระบบและการทำงานเป็นทีมทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถโรยตัวลงไปจนถึงผู้บาดเจ็บได้สำเร็จในเวลาไม่นานนักการทำงานของพี่ในวันนั้นเราทำในส่วนตรงไหนครับก็คือเป็นทีมที่เตรียมอุปกรณ์ครับแล้วก็โรยตัวลงไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บลักษณะของหน้าผาเป็นไงบ้างครับที่เราลงไปก็จะเป็นเหมือนผายื่นครับยื่นไปอย่างนี้แล้วมันก็จะสโลปลงแล้วมันจะเป็นแบบกว้างครับคืออันตรายพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกมานะครับการทำงานด้านบนและด้านล่างของทีมกู้ภัยต้องทำงานประสานกันอย่างดีโดยอาศัยความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ทุกคนมิฉะนั้นนอกจากจะไม่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้แล้วยังอาจเกิดอันตรายต่อทีมกู้ภัยเองได้ทุกเมื่อตอนนี้ในส่วนของหินที่มันเป็นของหน้าผามันไม่ขูดเชือกบ้างเหรอครับมีขูดบ้างครับมีขูดบ้างผมก็พยายามที่จะส่งสัญญาณให้ด้านบนเนี่ยค่อยๆ ขึ้นแล้วผมก็จะคอยผลักให้เชือกเนี่ยออกจากหินที่มันถูกันอยู่พยายามไม่ให้มันเสียดสีกันมากเกินไปครับเดี๋ยวจะเกิดการขาดขึ้นได้ถ้าขาดก็ทั้งคู่ครับการทำงานกู้ภัยในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเสี่ยงตายเพราะทุกเสี้ยววินาทีในเวลานั้นถ้าเกิดความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวทั้งชีวิตของหน่วยกู้ภัยและชีวิตของผู้บาดเจ็บก็อาจจะสูญเสียยังไม่คาดคิดก็เป็นได้เราต้องทำงานแบบแข่งกับเวลานั่นก็คือออกซิเจนเนี่ยที่ให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมันจะเป็นขวดมันจะหมดไปเรื่อยๆครั้งแรกเราลองเนี่ยจะส่งเป็นทางดิ่งก่อนเพราะมันมีอุปสรรคก็คือเป็นแง่หินถ้าส่งทางขวางขึ้นไปเนี่ยมันปิดพอส่งทางดิ่งขึ้นไปได้ระยะ3เมตรต้องปล่อยลงมาก่อนเพราะว่าผู้ประสบภัยนั้นปวดขามากเพราะว่าขาหักนะฮะแรงขามันจะกดก็เลยเปลี่ยนแผนก็เอาทีมกู้ภัยเนี่ยเกี่ยวกับเปขึ้นมาพร้อมกันเลยนี่ก็คือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เซฟผู้ประสบภัยได้อย่างดีที่สุดในช่วงแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยตัดสินใจยกผู้บาดเจ็บขึ้นมาในลักษณะตรงแต่วิธีนี้กลับทำให้ผู้บาดเจ็บเกิดอาการเจ็บปวดมากซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นได้การตัดสินใจในเวลานั้นเป็นไปอย่างรัดกุมเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ข้อสรุปในการช่วยเหลือโดยการยกร่างของผู้บาดเจ็บขึ้นมาโดยที่มีเจ้าหน้าที่ชุดโรยตัวคล้องตัวขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งจะต้องอาศัยพละกำลังของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนายนี้ที่จะประคองเปลให้เชิดขึ้นแล้วใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งมามัดปลายบอร์ดแล้วใช้อาสาสมัครที่อยู่ด้านบนดึงขึ้นไปอย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้คือเขาจะพูดบ่อยๆคือว่าผมเจ็บผมหายใจไม่ออกพี่ช่วยผมเอาผมขึ้นเร็วๆหน่อยได้ไหมผมก็พยายามที่จะบอกเขาว่านอนอยู่เฉยๆนะครับพยายามอย่าขยับตัวเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนมากกว่าเดิมก็น้องเขาจะพูดอย่างเงี้ยตลอดครับผมก็จะคอยบอกคอยดูอยู่เรื่อยๆว่าเขาเป็นยังไงเพื่อลดอาการเจ็บของผู้บาดเจ็บรายนี้ซึ่งตลอดเวลาที่ดึงขึ้นมานั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขึ้นมาด้วยจะพูดคุยและสอบถามอาการของผู้บาดเจ็บเป็นระยะอ
ตบมือหน่อยตบมือหน่อยและแล้วการทำงานก็เป็นผลเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนำผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้ท่ามกลางเสียงปรบมือของชาวบ้านที่ลุ้นระทึกเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาเสียงปรบมือจากชาวบ้านด้วยมีครับผมก็หลังจากที่เหนื่อยเพียๆพอได้ยินเสียงปรบมือจากประชาชนที่มาดูในที่เกิดเหตุก็รู้สึกดีใจรู้สึกหายเหนื่อยครับว่าตอนห้อยอยู่เรารู้สึกเครียดว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาอย่างผมเป็นอะไรผมไม่เท่าไหร่แต่ผู้รับบาดเจ็บจากที่เจ็บอยู่แล้วได้จะเจ็บมากกว่าเดิมหรือไม่ก็เสียชีวิตก็ได้ดูแล้วมันเป็นการกู้ภัยที่อยู่บนความเสี่ยงพอสมควรครับทำไมพี่ต้องทำขนาดนี้ครับทำไมเราต้องเลือกทำงานแบบนี้คือใจเรามันมาทางนี้ครับใจมาทางนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนำผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้กู้ชีพจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาดำเนินการต่อเนื่องทันทีพร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการสอบถามประวัติผู้บาดเจ็บหลังเกิดเหตุทราบชื่อคือนายเชิดศักดิ์เพียรพันธ์อายุ18ปีเป็นนักเรียนปวช.ปี2วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมาที่ขึ้นมาฉลองเทศกาลวาเลนไทน์กับกลุ่มเพื่อน5คนซึ่งขณะนั่งเล่นที่จุดเกิดเหตุได้ก้มลงเก็บรองเท้าที่ตกลงไปในซอกหินแล้วเกิดเสียหลักพลัดตกลงไปในเหวจนเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งภายหลังตรวจสอบข้อมูลไปยังโรงพยาบาลอาการของนักเรียนคนนี้พ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วครับระมัดระวังตัวเองในการท่องเที่ยวป่าเขาโดยเฉพาะจุดอันตรายนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิฮุก31เข้าปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และทันเวลาจนรอดชีวิตค่ะไม่เช่นนั้นแล้วการเก็บรองเท้าครั้งนี้ของเขาอาจจะกลายเป็นรองเท้าที่แพงที่สุดในชีวิตค่ะช่วงหน้าพบกับวินาทีเตือนภัยบิดเร่งชนจบชีวิตขาดที่